อื่นก็ขอทักทายทุกท่านนะครับก็แนะนำตัวสั้นๆนะครับผมอาจารย์เดี่ยวอยู่สอนอยู่ที่มตท.นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เป็นกรณีศึกษาแล้วกันก็อย่างที่ทางโรงงานแป้งมันนะครับมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือผมก็เลยมีโปรเจกต์ทางสวทช.เนี่ยลองพยายามทำระบบออโตเมชันเพื่อตอบโรงงานที่เป็นฐานเกษตรคือความสนใจส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการทำออโตเมชันสำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยคนที่มีกำลังเยอะแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรมากนักจากภาครัฐแต่บริษัทที่เป็นฐานเกษตรซึ่งเป็นคนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยน่าจะจำเป็นจะต้องหาคนที่มาช่วยเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้แต่ปัจจัยสำคัญก็คือว่าการดีไซน์ออโตเมชันภาพลักษณ์หรือภาพความเข้าใจมักจะเริ่มต้นจากว่าราคาแพงราคาแพงดังนั้นโจทย์วิจัยที่ผมทำเนี่ยผมพยายามหาจุดร่วมที่1ระบบออโตเมชันราคาไม่สูงแล้วสามารถใช้งานได้ตอบความต้องการของโรงงานนะครับในขณะเดียวกันมิติของเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็ทำให้ต้นทุนอัตโนมัติราคาถูกนะครับก็หลักๆ ก็คือผมใช้ 4.0 เป็นเฟรมเวิร์กในการที่จะทำให้ระบบอัตโนมัติเข้าถึงง่ายแล้วก็มีราคาถูกนะครับแต่ขออธิบายนิดนึงว่า 4.0 คืออะไรอาจจะมองล่วงหน้าสักนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจ 4.0 หัวใจมันอยู่ที่รูปนี้ครับเขาบอกว่ายุคอนาคตโลกเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงจะอยู่ในเป็นมิติที่มันซ้อนกันอยู่หมายความว่าเรามีตัวตนในโลกจริงแต่ถ้าเราล็อกอินเข้าสู่ระบบเราจะมีไซเบอร์ฮูแมนมีตัวตนของเราเลยมีแอคเคาท์มีเครดิตมีเซอร์ติฟิเคทที่ติดกับแอคเคาท์ในอนาคตเนี่ยคนก็จะมีโลกจริงก็คือคนที่เป็นตัวแล้วก็โลกไซเบอร์นะครับฉะนั้นในยุคข้างหน้า 4.0 เนี่ยที่มันจะไปถึงมันเป็นโลกของกายภาพเป็นโลกของไซเบอร์ฟิสิกอลแล้วก็ไซเบอร์ฮูแมนอยู่ในมิติเดียวกันนี่คือโดมคติฉะนั้นโลกจริงกับโลกเสมือนจะแยกกันยากขึ้นในอนาคตทีนี้ถามว่าอนาคตจะไปถึงตรงนั้นได้ต้องมีอะไรยกตัวแรกครับจะต้องมีศัพท์เทคนิคนิดนึงไซเบอร์ฟิสิกอลซิสเต็มหมายความว่าสมมุติว่าผมเป็นช่างซ่อมลิฟต์ผมต้องการเข้าถึงข้อมูลของลิฟต์ผมก็แค่ใช้ augmented reality หรือแว่นตาเข้าถึงข้อมูลผมสามารถดึงข้อมูลสถานะต่างๆแล้วผมใช้นิ้วในการปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรฉะนั้นโลกอนาคตการคุยกันระหว่างคนกับเครื่องจักรจะไร้รอยต่อหมายถึงสามารถพูดคุยเป็นภาษาเดียวกันได้แต่การที่จะไปถึงตรงนั้นจะต้องทำให้เครื่องจักรมีตัวตนในโลกไซเบอร์ไม่ใช่เครื่องจักรที่เราผลิตอาหารหรือผลิตอะไรแล้วแต่ต้องมีตัวตนในโลกไซเบอร์แต่โลกไซเบอร์ไม่ใช่แค่กายภาพที่เหมือนแต่หมายถึงข้อมูลบริการที่พร้อมสามารถคุยกันระหว่างเครื่องจักรสามารถคุยกับคนได้นั่นคืออนาคตนะครับแต่โทษทีนะครับเห็นรูปนี้หลายผลิตภัณฑ์เริ่มทำได้แล้วนะครับใช้แว่นตาสามารถเข้าถึงแมชชีนแล้วก็ดึงเซอร์วิสดึงข้อมูลต่างๆออกมาทีนี้กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาไซเบอร์ฟิสิกอลผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ว่าหลักๆ ก็คือถ้าเป็นสายนักวิจัยก็บอก embedded technology นั่นเป็นเริ่มต้น embedded ขยับขึ้นมาเป็น network embedded ขยับขึ้นมาแต่หัวใจมันจะคอนเวิร์ตเข้าสู่ไซเบอร์ฟิสิกอลหมายความว่าเห็นของอยู่นี้ในโลกเสมือนก็จะมีตัวตนอยู่นะครับแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นที่อุดมคติกว่านั้นก็คือดิจิตอลฮิวแมนครับเพราะว่าดิจิตอลฮิวแมนหมายความว่าการที่เราเป็นคนในโลกนี้เราปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนแต่เมื่อไหร่เราเข้าสู่โลกไซเบอร์ข้อมูลจะตามเข้าไปสู่โลกไซเบอร์อนาคตตอนนี้เริ่มเกิดแล้วคือเครดิตถ้าคุณยืนยันว่าคุณคือคนนี้เครดิตจะตามตัวคนในโลกไซเบอร์สามารถทำเซอร์วิสบริการในโลกไซเบอร์ได้ต่อไปเซอร์ติฟายว่าคุณคือหมอใช่ไหมคุณคือวิศวกรใช่ไหมถ้ามีระบบแอคเครดิตเข้าสู่ตัวบุคคลยืนยันตัวบุคคลข้อมูลต่างๆนั้นก็จะกลับเข้าไปที่ระบบไซเบอร์เช่นเดียวกันฉะนั้นการที่มันจะไปสู่โลกแบบนั้นได้มันจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและกายภาพแต่รูปนี้ที่น่าสนใจเกริ่นให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเล่าถึงออโตเมชันยุคปัจจุบันก่อนหน้านี้เราบอกใช้มือถือตอบสนอง on the fingerprint นี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ต่อมาก็คือเริ่มมี augmented reality มีแว่นตามีอะไรเกิดแต่นั้นไม่พอครับต่อไปมันจะซิงค์ถึงสัญญาณสมองไบโอเมตริกร่างกายยืนยันความเป็นตัวตนอะไรขยับไปนี้อุดมคติกว่านั้นคิดเลยว่าอยากจะทำอะไรแล้วระบบไซเบอร์สามารถดีเทคความคิดและตอบสนองนี่คือยุคที่มันกำลังจะไปเขาเรียกว่า digital human evolutionต่อไปการคิดในโลกฟิสิกอลมันจะเกิดเซอร์วิสในโลก
ไซเบอร์ไปขนาดเดียวกันดูเหมือนจะดูเป็นนิทานนิยายนะแต่มันกำลังไปแบบนั้นครับผมเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีไปแบบนั้นหัวใจของ 4.0 คือการทำให้โลกกายภาพเข้าสู่โลกไซเบอร์นั่นคือหัวใจอยู่ตรงนั้นฉะนั้นคีย์เวิร์ดผมทำยังไงคีย์เวิร์ดก็คือมีคนโลกจริงทำให้คนเป็นโลกดิจิตอลมีเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรอยู่ในโลกดิจิตอลแต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดในอนาคตทำยังไงให้เป็นสังคมไซเบอร์ไซเบอร์จะเริ่มมีกฎเริ่มมีระเบียบเข้าไปคอนโทรลไอ้นั่นทำได้อันนี้ทำไม่ได้แต่นี่อุดมคตินะครับแต่ว่ามันกำลังจะไปแบบนั้นตับในเชิงวิชาการเราเรียกว่าโตเกียวเทคโนโลยีซิสเต็มเป็นโลกเสมือนระหว่างโลกเสมือนกับโลกจริงนะครับจะเหมือนหนังขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มมีบทบาทว่าคุณทำนั้นได้คุณทำนี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่ตัวตนคุณทานเปอร์ไปไม่ได้คุณไม่สามารถอะไรพวกนี้บล็อกเชนก็จะมาตอบเรื่องของเลกูเรชันว่าข้อมูลไหนจริงไม่จริงก็เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มมาตอบโลกไซเบอร์นะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอย่างเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าในอนาคตมันจะเป็นดูอัลซิวิไลเซชันโลกระหว่างคนกับคนจะไม่พอละจะเป็นคนกับโลกไซเบอร์ไซเบอร์ปฏิสัมพันธ์กับไซเบอร์แล้วก็สามารถมาสู่โลกจริงได้ฉะนั้นนักเด็กในอนาคตบางครั้งก็จะเริ่มเกิดโลกใหม่ๆการแยกไม่ออกระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนตอนนี้เริ่มมีโลกแบบนี้ขึ้นแล้วนะครับเด็กบางคนที่เสพติดเกมมากๆเขาเอาตัวตนไปอยู่โลกไซเหมือนจนบางครั้งเขาไม่รู้สึกว่าโลกจริงเนี่ยเขาไม่อยากจะเผชิญก็จะเริ่มมีโลกทางจิตวิทยาฉะนั้นสังคมศาสตร์ก็ต้องตามเทคโนโลยีพวกนี้ด้วยผมยกตัวอย่างโรงงานแป้งมันผมเพิ่งเริ่มโปรเจกต์นี้เมื่อปีที่แล้วนะครับใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอดีผมมีทีมวิจัยอยู่ที่ไบโอเทคเก็บสะสมองค์ความรู้ในการผลิตมาเป็นระยะเวลา15ปีฉะนั้นคำถามว่าออโตเมชันจะทำได้ดีได้องค์ประกอบที่1ครับคนที่ออกแบบออโตเมชันต้องเข้าใจกระบวนการผลิตว่าอะไรจะต้องผลิตแบบไหนใช้เทคโนโลยีอะไรอันที่2ครับออโตเมชันจะไม่ตอบโจทย์เลยถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีคำว่าจัดการที่ไม่ดีอย่างเมื่อกี้ลงแป้งเนี่ยก่อนที่ผมจะออโตเมชันไปโทษทีนะครับทุกอย่างมันทำด้วยมือครับแต่การจัดระเบียบข้อมูลระบบบริหารสามารถเทรคย้อนกลับได้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นงั้นหมายความว่าหลังบ้านเนี่ยก็มีการเตรียมระบบการจัดการที่ดีเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีที่เอาไปช่วยเสริมทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นต่างหากมันไม่ได้หมายความว่าออโตเมชันไปมันจะตอบโจทย์เรื่องนี้อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเยอะมากคือ traceability ครับการตอบย้อนกลับไปหาต้นสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะครับทีนี้แป้งผมไม่ลงรายละเอียดนะครับทีนี้โปรเจกต์นี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน3หน่วยงานมีมหาวิทยาลัยนะครับผมเป็นพวกแบบมีไบโอเทคที่เป็นมีผู้ประสบการณ์ทางด้านกระบวนการผลิตแล้วก็มีโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่ผู้บริหารมีมายด์เซตที่ดีมากครับบอกมาลุยเลยมาร่วมกันเลยเขาจะปรับระบบให้ผมสามารถทำงานวิจัยหรือว่าปฏิบัติการนี้ฉันมายด์เซตของโรงงานเป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่คุณอนุวัฒน์ผู้บริหารเนี่ยเนื่องด้วยว่าคุณอนุวัฒน์เนี่ยจบอเมริกาเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้ววิธีคิดเนี่ยล้ำมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเป็นโรงงานขนาดเล็กคอสคอนเซียนหมายถึงว่าความพิจารณาเรื่องต้นทุนเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นบางทีต้นทุนระบบอัตโนมัติความยากไม่ได้อยู่ที่มีเงินแล้วจ่ายหรอกครับการคืนทุนแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของระบบอัตโนมัติคือการทำให้ระบบอัตโนมัติปฏิสัมพันธ์กับระบบการเงินเป็นปัญหาใหญ่มากหมายถึงว่าเขาผลิตการผลิตมีออเดอร์มาปุ๊บสามารถเอาออเดอร์ตัวนี้มาจับติดกับข้อมูลโตเมชันแล้วคืนกลับมาเป็นรายการรายงานการผลิตตรงนี้เป็นเรื่องยากนะครับทีนี้ถามว่าผมทำอะไรงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยผมทำทั้งระนาบแนวดิ่งและระนาบแนวราบคำว่าแนวราบหมายถึงว่าให้หน่วยผลิตสามารถส่งข้อมูลเข้าหากันได้หน่วยต่อหน่วยระนาบแนวดิ่งก็คือคุยตั้งแต่ระบบการจัดการบัญชีหรือแผนการผลิตลงมาจนกระทั่งถึงการรายงานการผลิตนั่นก็คือมีการบูรณาการตั้งแต่การเชื่อมต่อจากระบบบนลงมาถึงระบบอัตโนมัติจากหน่วยที่รอแมทเข้าจนกระทั่งการแพ็กเกจจิ้งความยากคือตรงนี้ครับระบบตรงกลางส่วนใหญ่ระบบออโตเมชันจะมีปัญหามากเพราะระบบข้างบนใช้ข้อมูลอะไรครับใช้ข้อมูลการเงินครับมีลูกค้า purchase order แบบอะไรพวกนี้ใช้ข้อมูลการเงินกำกับแต่ระบบด้านล่างเป็นข้อมูลกายภาพครับหมายถึงเทมเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่จำนวนชิ้นอะไรเท่าไหร่เป็นกระแต่ต้องมีเลเยอร์กลางครับมิฉะนั้นระบบอัตโนมัติจะไม่ตอบจะไม่เชื่อมแนวดิ่งเลเยอร์กลางก็คือระบบการจัดการการผลิตถามว่าใช้ data เป็นอะไรเป็น raw material เอาเข้ามากี่ตันอย่างเช่นแป้งมันหัวมันเข้ามากี่ตัน
ล้างเสร็จแล้วลอสยิวเอาผิวออกเสียลอสไปเท่าไหร่เอาเข้ามาเสร็จได้ยิวเท่าไหร่แล้วแต่ละขั้นตอนก็จะมีลอสเป็นระยะระยะ